ที่มันเป็นตู้นี้พี่โนจะถนัดเนาะแต่เลือกไม่ได้อันนี้ไม่มีโกอยู่หน้าตู้ด้วยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยสบายเราทำงานสบายปลาดาวเนี่ยดีทำไมอ่ะมันดาวให้เราก็ผ่อนไปว่าแล้วออดแอดไอโออ่ะอ้วนอักอีพ่อแบบเป็นหลายอย่างมากแต่ว่าพ่อไม่เลือกแล้วเพราะว่าเพื่อนๆก็เรียกไอ้ป๊อกดีครับอยู่ดีๆมาโผล่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยนั่นน่ะสิพี่โดดมาถึงปิ้งเราอยู่ที่สยามพารากอนที่4ไลฟ์เพราะว่าเรามีภารกิจภารกิจก็คือตามหาคอลลาเจนในมหาสมุทรเรายังไม่เห็นคอลลาเจนใดๆเห็นแต่ตัวเองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผีเสื้อสมุทรพอแล้วค่ะพระอภัยนั่งเป่าปีอยู่นี่นางเลือกอยู่นี่หัวขวาอยู่ไหนคะเราจะไปตามหาคอลลาเจนอ๋อเหรอไม่เกี่ยวกันเอานี่ไปหาคอลลาเจนกันดีกว่าไปแม่เอ้ยที่นี่ชัวร์สุดแล้วยังไงเราก็จะได้พบกับปลากับของทะเลซึ่งเต็มไปด้วยคอลลาเจนกับนี่ดีใจมากเลยนะวันนี้ที่ได้มาตามหาคอลลาเจนที่นี่นะนี่นะมันเขาน่ากินมากกระดองวันนี้เอามาผัดนะเคยเกาบวมเป็นเดือนเลยเขาเลี้ยงให้ดูให้ศึกษาใช่ใช่ศึกษาแต่คอลลาเจนทั้งนั้นโอ้อะไรที่มันเป็นตู้นี้พี่โนจะถนัดเนาะแต่เลือกไม่ได้อันนี้ไม่มีโกอยู่หน้าตู้ด้วยนี่อาณาจักรแห่งผู้ชายสุดยอดของความอดทนนั่นก็คือมาน้ำเพราะว่าตัวผู้มันเป็นตัวผู้ชายมันเป็นตัวตั้งท้องอ๋อเหรอมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ตั้งท้องเหรอที่เป็นตัวผู้เออมันสุดยอดมากเลยเออแล้วเราจะไปหาคอลลาเจนที่ไหนดีอะแม่นั่นน่ะสิมันมีไหมเนี่ยพี่โน่เรายังหาไม่เจอเลยนี่ประกัดก็ยังมีนาคใช่เปล่านาคใช่ไหมนี่การเป็นโอ้ยเขาเป็นสัตว์สังคมครับอ๋อชอบเนี่ยชอบเล่นชอบเล่นนะเขามานั่งหลังเขาผัวมากใช่ไหมพ่อใช่มันเป็นสัตว์สังคมเขาเราจะเป็นอยู่เป็นฝูงเป็นครอบครัวแล้วเขาก็พอเขามีลูกก็เยอะเขาจะตั้งแก๊งเขาตั้งแก๊งเขาเพื่อเอานี่กินกุ้งชีวิตคู่นะคะสำคัญแล้วคู่พ่อหลักฐานคู่พ่อไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ไงปลาดาวนี่ไงปลาดาวเดี๋ยวเราจะมาจับปลาดาวกันนะจ๊ะจับได้ด้วยเหรอคะได้ที่นี่เขามีตัวบางตัวเขาอนุญาตให้จับได้เราจะไปจับปลาดาวเราก็ล้างมือซะก่อนแล้วจับแล้วยังไงอ่ะจับเฉยๆหรือจับเอากลับบ้านสวัสดีครับน้องครับอันนี้คืออันนี้ปลาดาวของที่ไหนครับของที่นี่นะคะของไทยนะครับเรียกว่าดาวจุดส้มค่ะดาวจุดส้มปิงปิงเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดคือผัดกะเพราใช่คนละปิงไหมใช่ปิงเดียวกันปิงเดียวกันเนาะกะเพราอ๋อเราก็จับเขาอย่างนี้ได้เลยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยสบายเราทำงานสบายปลาดาวเนี่ยดีทำไมอ่ะมันดาวให้เราก็ผ่อนไปว่าแล้วนี่รอให้สมมุกเลยนะเนี่ยเฮ้โอ้ยตายหน้าตาดิแล้วหน้าเขาไม่เหมือนกันทั้งตัวเวลาหงายมาเฮ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อแอดไอ้โอ้อ้าอ้วนอักอีมาเลยมาเลยหน้าเขาไม่เหมือนกันเออใช่ไม่เหมือนจริงด้วยนี่เห็นไหมหน้ามันน่ารักเฮ้ยมาเล่นกันนี่นะเนี่ยใช่แต่เล่นโน่เล่นกับเรามานี่อุโมงค์ฉลามชอบมากเลยพี่นี่มีคลิปดำไงที่มันกลับไปที่เอาอันดามันเต็มเลยตอนที่เราปิดประเทศอ่ะเนี่ยคลิปดำที่มันมาเป็นแบบหน้าเกาะพีพีหน้าอะไรเต็มเลยเออแต่ชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยพวกตระกูลฉลามนี่หน้าตาฉลามจริงๆหน้าเหมือนคนนะเหมือนก็มีตามีจมูกมีปากก็เนี่ยมีจมูกแต่พวกนี้ก็จะไม่กัดคน
แต่เนี่ยอย่างเงี้ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยพวกฉลามทรายอย่างเงี้ยมันไม่กัดเขากลัวคนเหมือนกันคือนานๆทีจะเห็นว่าทำร้ายคนแต่ว่าน้อยมากเนี่ยฉลามพวกเนี้ยฉลามนี่มีเป็นร้อยชนิดเป็นร้อยๆชนิดแต่ว่าไอ้ที่ทำร้ายคนจริงๆมีไม่กี่ชนิดนะโซนหนาวโซนหนาวแล้วนี่มีอีกลูอีกลูเนี่ยเดี๋ยวไปฟินแลนด์ได้เจออย่างนี้แล้วเออใช่ๆๆๆชอบไปกับใครอ่ะไม่ได้ไปกับใครไปกันละ 4-5 คนเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์ครับไปแบบแบ็คแพคเกอร์สุดยอดยอดโอ้ยน่ารักมากเพ่งเพ่งดูก็ยืนเป็นฝูงเลยตัวไหนหัวหน้าฝูงต้องดูยังไงอ่ะตัวไหนเป็นเฮดว่าหัวหน้าฝูงดูไม่ออกต้องภาษาเพนกวินและถามเขาเองโอ้ยอีกด้วยอีกโอ้ยอีกอีกโอ้ยนั่นน่ะเขากลางปีกอะไรเห็นไหมใช่ไหมนี่กูเองตัวกลางเหรอตัวกลางกูเองกูเองตัวกลางอ้าวปุ้ยถ้าสมมุติว่าจะเลือกเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดปุ้ยอยากเป็นสัตว์ประเภทไหนอยากเป็นกระเบนอ่ะตัวใหญ่ๆน่ารักดีนะแล้วรู้สึกว่ามันแบบมีความสุขมากเลยพี่เห็นปะมันว่ายมันไปเรื่อยๆนะทะเลกว้างใหญ่อ้าวทำไมตัวนี้ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ใช่นี่ใครน้องมาเที่ยวตกใจเลยหลานตกใจเลยหลานตกใจเลยพ่ออยากเป็นไรพ่ออยากเป็นไรอ๋อถ้าพ่อเหรอพ่อแบบเป็นหลายอย่างมากแต่ว่าพ่อไม่เลือกแล้วเพราะว่าในที่สุดเพื่อนๆก็เรียกไอ้ปั๊กดีครับผมครับผมครับผมถ้าเราอยากจะได้คอลลาเจนจริงๆอ่ะเราต้องไปตามร้านนะต้องกินทีนึงประมาณ40โลโอ้ไม่ไหวพ่อถ้าเกิดมันจะเอาให้เร็วๆนะถ้าจากภายนอกเนี่ยเราหาอะไรที่เขามีคอลลาเจนอยู่แล้วถ้านึกถึงก็นึกถึงไกลาจิน่าก่อนใช่เพราะมาเติมได้เราเป็นเจ้าแรกๆเลย10กว่าปีที่แล้วเราก็นำเอาคอลลาเจนเข้ามาอยู่ในตัวครีมเนี่ยเขาก็คิดมาโดยเฉพาะสำหรับภูมิประเทศที่มันเป็นเขตร้อนชื้นอย่างเราที่เราใช้แล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันมากเกินไปบางทีเราใช้ของต่างประเทศเรามีความรู้สึกมันเหนอะมันหนาวแล้วก็อีกอย่างนึงว่าบ้านเรามันร้อนมันร้อนก็ใช้อะไรที่มันแบบทาปุ๊บมันซึมเข้าไปง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นนี่มาเลยให้ดูดีๆนะชื่อของเราคือไตรลาจิน่าค่ะปุกสีแดงแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราบอกเราจะบอกเสมอเลยว่าช่องทางการขายมันมีแค่2ช่องทางก็คือช่องทาง1577กับช่องทาง LINE @thailandina เวลาแม่เดินไปไหนเนี่ยนะสมัยเนี่ยยังคุยกับพ่อก็เลยบอกว่าคนเนี่ยเข้ามาทักเยอะมากบางคนเนี่ยถึงขั้นเปิดโทรศัพท์ให้ดูเลยว่าเนี่ยกระปุกเปล่ากระปุกเปล่าอยากอวดพี่ปุ้ยอย่างเลยเนี่ยใช้เยอะมากเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ดีใจซึ้งใจมากเลยถ้าเรามีไทเลจิน่าอยู่กับตัวเราก็จะยกให้เขาเลยบางเรื่องเนี่ยนะมันก็พูดออกไปไม่ได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าเอาแค่ไม่แพ้ก็ดีแล้วไหมเอาอย่างนี้ลองไม่ต้องบอกใครว่าใช้2อาทิตย์ลองดูซิว่าเราเปิดหน้าไม่ใส่แมสเนี่ยหรือคนใกล้ตัวเราทักไหมเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าใส2อาทิตย์ที่ไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสขึ้นลองดูซิว่าจริงไหมหรือผิวละเอียดขึ้นหรือความชุ่มชื้นของผิวมีมากขึ้นคือพูดยังไงก็บอกว่าดีอะไรลาจีหน้าสะกดตรงตัวเลยเพราะจริงๆเอเวสปอมเนี่ยเวลามันจะทำซ้ำเรามันจะซ้ำตรงชื่อไม่ถูกบางทีมันอาจจะ L หาย A หายเพราะฉะนั้นเวลาจะสะกดไทรลจิน่าต้องสะกดให้ถูกต้องด้วยค่ะใช่เพราะตอนนี้ใน Facebook นะครับมีเขาเรียกว่าเว็บปลอมเอารูปผมจากไทรลจิน่าเอาไปลงเลยแล้วก็บอกว่าขายไทรลจิน่าตายแล้วแล้วก็ไปสั่งมาได้เป็นครีมกระปุกฟ้ามาตายแล้วเพจที่มันเป็นของต่างประเทศไม่ใช่ของคนไทยไอ้กระปุกฟ้าเนี่ยไม่เคยส่งให้ทีมงานดูเราแจ้งจับมันยังจับไม่ได้มันอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอันตรายมากผมถึงบอกว่าเอาขนทางเส้นทางในการสั่งที่ดีที่สุดนะง่ายที่สุดนะจำไว้เลย1577เห็นบอกว่ามีผู้เสียหายเป็นพันรายเลยนี่โทรมาบอกว่าสั่งไปแล้วแล้วของไม่ส่งซึ่งอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสั่งราคาไหนล่ะสั่ง990อุ๊ยตายแล้วนายไม่ต้องอุ๊ยตายแล้วเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นวัน2วันเนี่ยซึ่งผมเป็นคนตามเจอเองคือเวลาสั่งเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่ขายกันแปลกมากนะขาย4กระปุกใหญ่แถม2กระปุกเล็กในราคาเพียง990อย่างเงี้ยไม่มีอย่าไปสั่งซื้อครับในเว็บไซต์ไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ต้นทุนเราก็ไม่ได้แล้วเพราะจริงๆแล้วกระปุกนึงเนี่ยนะมัน 2,900 นะถูกต้องไงแล้วที่เราทำโปรของเราที่เวลาแม่ปุ้ยขายพ่อโน่ไปทำไปขายเนี่ยมันก็เป็นราคาพิเศษที่เราทำมาให้จริงๆคือซื้อ1แถม1แล้วบางทีอาจจะมีกระปุกเล็กหน่อยนึงมีกันแดดหน่อยนึงมีครีมอาบน้ำหรือจะเป็นครีมโลชั่นน้ำหอมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะทั้งที่เราให้ไปเนี่ยชุดนึงเนี่ยมันก็ใช้ได้ตั้ง3เดือนแล้วไม่มีหรอกไอ้4กระปุกกับแถม2กระปุกแล้ว990แล้วก็ต่างประเทศไม่มีขายไม่ต้องเป็นห่วง
ตอนนี้มีที่เดียวที่เราขายอยู่คือดูไบไปเมืองนอกก็จริงๆไปกับงานเอ็กซ์โปขายดีด้วยไอ้พวกเรียนแบบจำไว้ไปขายอยู่ดูไบแล้วทีนี้ถ้าสมมุติเราไปเจอไทราจีน่าที่อื่นที่มันมีโปรแบบวิลิสมลาเลยอ่ะเราต้องคิดทีนึงแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรสักนิดนึงไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันเจอของถูกแล้วฉันต้องโชคดีฉันเก่งเว้ยฉันต้องเอาให้ได้บางทีมันไม่ได้ในของจริงไงอย่างน้อยคุณไม่รู้คุณไม่ได้ดูโทรทัศน์เราสองคนอาจจะมีโปรแตกต่างกันคุณโทรไปถามเขาเลย1577หรือเข้าไปใน LINE นะแอดไตรลาจีน่าแล้วคุณก็ถามเขาเลยว่าช่วงนี้มีโปรอะไรเด็ดๆบ้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นมันโปรมา4กระปุกแล้วโอ้โหลดราคาพิเศษล้างสต็อกอะไรไม่มีไทราจีน่าเราไม่เคยล้างสต็อกเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อว่าบริษัทมีล้างสต็อกไม่เคยล้างแต่ทำความสะอาดพื้นที่บริษัทไม่ต้องมาอิจฉาไม่ต้องมาอิจฉาตูด้วยพวกของปลอมฝากถึงคนทำเพจปลอมนะไอ้กับแม่ได้ไหมไม่ได้นะอันนี้โกรธนะโกรธมากเลยถือว่าไม่ใช่คนดีเรียกว่าชั่วต้องใช้คำนี้ว่าชั่วคือมันไม่ได้อ่ะเป็นมิจฉาชีพเอาเวลาคุณไปทำอะไรดีๆดีกว่าอย่ามาคิดโกงงี้ถ้าคุณเก่งขนาดคุณโกงได้ขนาดนี้นะทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นวะผมว่าคุณรวยกว่านี้คิดหาวิธีให้เพจของตัวเองนะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้นะทำไมไม่เอาสมองส่วนนี้ของตัวเองไปคิดพัฒนาในสิ่งที่ดีเก่งไม่ใช่มันไม่เก่งมันเก่งนะปุ้ยยอมรับว่าเก่งมาเก่งทั้งเก่งแต่ชั่วไงชั่วไงมันเก่งแต่ชั่วแล้วจะบอกว่าเวลาทำให้คนอื่นเขาทุกข์เขาทรมานเขาต้องสูญเสียเงินโดนหลอกเนี่ยจะบอกว่ากรรมจะติดจรวดพูดไม่เป็นนะภาษาจีนอ่ะจะบอกว่าพี่ชายฉอยอ่ะเพราะฉะนั้น1577เราก็ยังยืนยันว่าช่องทางการซื้อที่ดีที่สุดคือโทรมาที่1577โดยตรงหรือ LINE @trilagina แล้วลองพูดคุยกับเขาดูแล้วคุณจะได้ของแท้แล้วก็เช็คโปรเอาเรามีโปรดีๆเยอะแยะแล้วมันใช้คุ้มแล้วก็ผมก็กับปุ้ยก็ยืนยันว่าถ้าของไม่ดีจริงผมไม่นั่งพูดมา3ปีหรอกหน้าผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ด้วยถ้าไม่มี trilagina ถ้าของไม่ดีจริงเรา2คนไม่เอาชื่อเสียงมาเสียกับตรงนี้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่2ช่องทางเท่านั้นที่คุณจะเจอไทยรัฐจีน่าที่เป็นของจริงก็คือช่องทางที่ปรากฏข้างล่างนี้1577กับ LINE @ไทยรัฐจีน่า2ช่องทางเท่านั้นโอ้วันนี้เป็นไงบ้างปุ้ยสนุกมากพี่น้องเพราะว่าเคยมาที่นี่อ่ะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือเมื่อตอนเปิดใช่เหมือนกันเปิดใหม่ๆเหมือนกันเขาก็ยังดูแลปลาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างดีมากเป็นกำลังใจให้นะครับสะอาดกริบค่ะแต่ว่าวันนี้เราโชคดีมากที่เราได้มีภารกิจมาตามหาคอลลาเจนใต้โลกท้องทะเลแห่งนี้ซึ่งก็อยู่ในกระปุกทราจีน่าของเราแต่ยังไงนะครับติดตามเพจของเราให้ดีเรามีแจกบัตรเข้าชมค่ะที่นี่แหละค่ะ Sea Life แอดสยามพารากอนแบงคอก5รางวัลเหรอ5รางวัลเตรียมนะครับเตรียมลุ้นแล้วก็สวยงามมากมาถ่ายรูปกันใช่ตอนแรกก็เอ้ยมาที่นี่ก็คงจะแบบเป็นเรื่องราวของเด็กๆแหละแต่ไม่ใช่เลยนะคะเป็นเวลาของครอบครัวจริงๆค่ะเราจะได้รักท้องทะเลรักมหาสมุทรของโลกและของไทยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอย่าลืมนะครับติดตามไทราจีน่านะครับจาก1577และ LINE @ไทราจีน่าเท่านั้นค่ะช่องทางเท่านั้นสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ